สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่30เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องราวของพิษเศรษฐกิจสหรัฐนะครับปรากฏว่าตอนนี้ส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออกของประเทศไทยเราต้องติดลบประมาณ 1.2% หรือว่าร้อยละ 1.2 นะครับพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศมีคุณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของทองคำนะครับซึ่งตอนนี้มีนักลงทุนเนี่ยไปซื้อทองกันไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดธนาคารล่มหรือว่าธนาคารล้มนะครับที่มีข่าวมาก่อนมีการปิดธนาคารที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ลุกลามไปถึงประเทศในแถบยุโรปด้วยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิบูลย์วิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าในวาระในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารออมสินซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1เมษายน2566นะครับแล้วก็เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่111เนี่ยนะครับธนาคารออมสินจะเปิดให้ประชาชนฝากเงินโดยจะให้ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.6 ต่อปีนะครับซึ่งเป็นเงินฝาก11เดือนที่จะให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในขณะนี้นะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงได้เพิ่มรางวัลที่1สำหรับสลากออมสิน2ปีงวดใหม่ที่จะเปิดรับฝากในวันที่2เมษายน2566นี้ด้วยนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั้นจะเปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลโดยมีระยะเวลาการฝากนาน11เดือนด้วยกันอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 5.99 ต่อปีซึ่งดอกเบี้ยที่จะรับนั้นไม่ถูกหักภาษีแต่อย่างใดเปิดรับฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าแต่อย่างใดนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่11เมษายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากหรือแบบเดิมนะครับกับสลากดิจิตอลนั้นได้มีการเพิ่มรางวัลที่1มูลค่าเดิม10ล้านบาทเป็น30ล้านบาทนะครับโดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่2เมษายนเป็นต้นไปนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับส่วนการออกรางวัลนั้นจะออกครั้งแรกในวันที่2พฤษภาคม2566นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์จากธนาคารออมสินนะครับมีเพียง1รางวัลเท่านั้นคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่111ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะครับอยู่ที่สูงสุดนะครับอยู่ที่ร้อยละ 5.99 ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามว่าธนาคารออมสินร่วมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่111ด้วยการเปิดรับฝากผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับนี่เป็นคำถามนะครับระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับนานเท่าไหร่และดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมา SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่29มีนาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณพีรศักดิ์ยศยิ่งด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศมีคุณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับเรื่องราวของ
สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ยอดการส่งออกของประเทศไทยเราติดลบไปร้อยละ 1.2 ด้วยนะครับตอนนี้คุณรัฐพรอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณรัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสถานการณ์เป็นยังไงไหมครับระหว่างไทยกับสหรัฐครับสถานการณ์ตอนนี้การส่งออกถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการส่งออกเนี่ยครับแล้วการส่งออกไปตลาดหลักของไทยเนี่ยก็ติดลบแทบทุกตลาดนะคะลบนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย์โทษหมายถึงว่าลบจากยอดเดิมใช่ไหมฮะลบหมายความว่าถ้าเทียบมูลค่าปีของเดือนมกราคมของปีนี้ตลาดสดของปีที่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันติดลบนะคะแต่ว่าปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันลดลงลดลงฮะค่ะก็สถานการณ์ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะตลาด US นะคะแต่ทีนี้บังเอิญว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐตอนนี้ก็จะมีเรื่องปัญหาภาคธนาคารใช่ไหมคะที่ในระยะสั้นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะสงบลงนะคะแบงก์ที่ถูกสั่งปิดไป 2-3 แบงก์เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งแรงกระเพื่อมนะคะถึงแบงก์อื่นๆแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังมีการถอนเงินออกจากแบงก์ขนาดกลางขนาดเล็กไปฝากที่แบงก์ขนาดใหญ่นะคะคแต่ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ย มันไม่น่าจะจบลงเร็วนะคะเราสุนิจัยกสิกรไทยมองอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีผลต่อเนื่องนะคะมายังทิศทางแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ด้วยครับนะคะก็เราก็เลยมองว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงมากกว่าที่เราประเมินนะคะมันก็น่าจะมีผลต่อความต้องการสินค้านำเข้าจากไทยออกไปด้วยค่ะก็ในเบื้องต้นเนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็เลยปรับลดประมาณการส่งออกของไทยกับอเมริกานะคะในตลาดสหรัฐเนี่ยลงมาเล็กน้อยนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็จากเดิมที่เรามองติดลบอยู่แล้วนะคะลบ 1.3 เนี่ยเราจะมองหดตัวลึกขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเป็นลบ 2.2 ค่ะภาพรวมทั้งปีเนี่ยเราก็ยังมองการส่งออกของไทยนะคะยังติดลบอยู่ติดลบมากขึ้นจากลบ 0.5 ไปเป็นลบ 1.2 ครับกับอันนี้คือตลาดในตลาดหลักๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้รวมตลาดหลักๆแล้วนะคะยกเว้นตลาดจีนตลาดเดียวนะคะการส่งออกไปจีนที่เราเว้นแหละจริงๆตลาดอเมริกาตลาดยุโรปญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งอาเซียนประเทศในภูมิภาคเราก็มองใช่เราก็มองการส่งออกเนี่ยไปยังตลาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะก็หมายความว่าติดลบแต่ตลาดจีนเนี่ยเรามองเป็นบวกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตลาดการส่งออกของไทยไปจีนเนี่ยติดลบค่อนข้างลึกนะคะเกือบ 8% แล้วก็ปีนี้เนี่ยมีเรื่องของการเปิดประเทศของจีนด้วยการฟื้นตัวของจีนก็ดีกว่าที่เรามองว่าพอเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวจะเจอโควิดหนักๆอะไรอย่างนี้ก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนขนาดนั้นนะคะเราก็เลยมองว่าปีนี้การส่งออกไทยไปจีนน่าจะฟื้นกลับมาเป็นบวกได้ครับครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เราเห็นทิศทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาปัจจัยหลักๆก่อนก็แล้วกันในต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณณัฐพรปัจจัยที่จะทำให้มันสามารถจะเรียกว่าไงดีเข้าปัจจัยตลาดคู่ตลาดของเราในตลาดคู่ของเราเนี่ยสามารถที่จะนิ่งๆได้เนี่ยมีไหมฮะที่มันจะไม่ติดลบไปมากกว่านี้นะฮะคุณทวดอ๋อค่ะก็อันนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นวัฏจักรการฟื้นตัวนะคะเพราะว่าสหรัฐกับยุโรปเนี่ยเขาฟื้นไปแล้วตั้งแต่ฟื้นไปแล้วนะฮะใช่มันเหมือนกับว่าเราอยู่กันคนละไซเคิลนั่นสิครับนะคะใช่เพราะว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ยเขาฟื้นไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าปีที่แล้วการส่งออกเราไปตลาดอเมริกากับตลาดยุโรปเนี่ยโตค่อนข้างดีใช่ใช่นะคะแต่ปีนี้เนี่ยมันเป็นอีกสตอรี่หนึ่งมันเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเร่งขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะนะคะปีนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้มีประเด็นเรื่องวิกฤตภาคธนาคารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังไงเราก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐกับเศรษฐกิจยุโรปในปีนี้เนี่ยคงชะลอตัวอยู่แล้วชะลอตัวลงจากปีที่แล้วค่อนข้างมีนัยสำคัญนะคะในขณะที่ตลาดเอเชียนะคะหรือว่าจีนหรือว่าแม้กระทั่งอาเซียนเนี่ย
ราเพิ่งฟื้นตัวเรายังไม่จบไซเคิลเลยปีนี้เนี่ยเราก็จะได้เรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมเที่ยวอะไรเข้ามาหนุนนะคะแต่ว่าส่งออกที่มันเคยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีที่แล้วเนี่ยแต่ปีนี้มันพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเพราะตลาดอเมริกากับตลาดยุโรปเขาไปอีกไซเคิลหนึ่งแล้วคือเศรษฐกิจเขาชะลอตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าในเมื่อภาพใหญ่มันเป็นอย่างนี้ถามว่ามันมีปัจจัยอะไรไหมที่จะทำให้ตลาดส่งออกเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างนิ่ง คือถ้าไม่หดตัวลึกเนี่ยถือว่าดีแล้วค่ะทรงๆอยู่ฮะใช่ทรงๆอยู่ก็คืออาจจะยังขยายตัวได้เป็นบวกแต่ว่าอาจจะไม่ถึง 1% แต่ยังขยายตัวได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะที่เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะคะอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือโอ้โหมันอาจจะหดตัวลงไปดับลึก อาจจะเจอปัจจัยอะไรอันนี้เนี่ยไม่น่าจะดีไม่น่าจะมีคือคงไม่ถึงขนาดติดลบต่ำกว่า0ไม่มีทางตอนนี้ยังไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์อย่างพูดกันอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศถ้าเกิดสมมติมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยคุณรัฐพรมันมีโอกาสไหมฮะที่จะฟื้นตัวกลับมาในอาจจะเป็นระยะกลางหรือว่าระยะยาวสักนิดนึงเนี่ยคุณรัฐพรค่ะตอนนี้ต้องเรียนว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตึงขึ้นนะคะไม่ว่าจะจุดไหนของโลกจีนสหรัฐหรือว่ารัสเซียยูเครนครับนะคะสถานการณ์นี้ค่อนข้างงวดนะคะมองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าจะมองไปในเอาสั้นหน่อยในปีนี้เนี่ยไม่แย่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าดีแล้วก็ยังชั่วหน่อยใช่แต่ว่าถ้าจะมองไประยะกลางอย่างที่คุณพีรพัฒน์บอกนะคะว่ามันจะมีอะไรให้มันดีขึ้นไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องพึ่งพาการค้าการขายการลงทุนระหว่างกันอยู่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยที่มองว่าเป็นจุดเปราะบางคือแต่ละคนต่างฝ่ายก็ต้องต่างปกป้องเอาไว้นะประโยชน์ค่ะกักเอาไว้เป็นจุดขายของตัวเองครับก็ตรงนั้นเนี่ยไม่คิดว่ามันจะกลับทิศนะคะหมายความว่าตอนนี้เขาขีดกันกันมากแล้วอีก3ปีข้างหน้าไม่ทำแล้วคงไม่น่าจะเป็นภาพใหญ่แต่ถ้าเป็นภาพใหญ่อะภาพใหญ่คือความสัมพันธ์ในเรื่องการค้าขายอื่นๆหรือว่าการเข้าไปในลงทุนในจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากประชุม2สภาของจีนเนี่ยก็เห็นชัดแล้วว่า1ในตัวที่จีนจะเน้นย้ำในปีนี้เนี่ยก็คือเป็นการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าไปในจีนนะคะก็อันนั้นจีนก็คงจะมีมาตรการอะไรที่เข้ามาช่วยดึงดูดอะไรก็ว่าไปนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าพอถ้าเป็นในระยะกลางระยะยาวก็เป็นไปได้ที่การค้าการลงทุนอาจจะดีขึ้นครับค่ะค่ะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าเวลาอเมริกาเขาจะพูดอะไรในนามรัฐบาลเนี่ยเอกชนเขาจะไปอีกส่วนหนึ่งนะค่ะเขาจะมีความอิสระเสรีพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องก็ฟังเอาไว้ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเอาล่ะถ้าเป็นทิศทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับภาคเอกชนของไทยเราเนี่ยต้องปรับตัวยังไงบ้างหรือเปล่าคุณรัฐพรนะจริงๆช่วงนี้เนี่ยมีสถานการณ์แบบเกิดขึ้นเยอะเลยแล้วเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ทำให้เราจะต้องดูทิศทางลมนิดนึงด้วยนะคะภาคเอกชนเพราะว่าลงทุนเนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่ปีนี้การลงทุนเนี่ยเรามองไปถึงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปถึง5ปี10ปีข้างหน้าเราก็ต้องมองภาพให้ออกว่า5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกจะเป็นยังไงนะคะก็เรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐน่ะส่วนหนึ่งอย่างที่เรียนอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเนี่ยสหรัฐคงไม่กลับลำแน่นอนจีนเองเขาก็จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีของเขาเขาก็ไปง้อเหมือนกันนะครับพูดง่ายใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะภาคเอกชนจะต้องตระหนักแล้วก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาปรับตัวนะคะก็คือเรื่องของพวก ESGเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่ามันเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมแล้วว่าฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายอะไรพวกอะไรที่มันผลิตแล้วใช้คาร์บอนเยอะๆเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นนะคะอันนี้มันมีผลกระทบทางตรงเลยกับการส่งออกสินค้าอะไรของเราเข้าไปนะคะแม้ว่าตอนนี้อาจจะเน้นแค่ตลาดยุโรปที่นำร่องไปก่อนเดี๋ยวอเมริกาก็จะตามมาจีนเองเนี่ยการประชุมสองสภาก็เน้นย้ำเรื่องกรีน Green.
ช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทรนตรงนี้เนี่ยมันคงจะมาแน่ๆแหละถ้าเราปรับตัวภาคเอกชนเราปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตลาดยุโรปอย่างเดียวครับมันก็จะเป็นตลาดสหรัฐตลาดจีนซึ่ง3ตลาดนี้ใหญ่มากครับนะคะค่ะครับนี่ยังไม่รวมตลาดในตะวันออกกลางอีกนะฮะค่ะตลาดตะวันออกกลางก็เป็นตลาดที่เราเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มจะกระจายการส่งออกไปยังตรงนั้นก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพครับทีนี้ถ้าเกิดมองในภาพรวมในคุณรัฐพรครับเรื่องของการเงินการคลังของประเทศไทยเราเนี่ยเอาแน่นอนว่าขาการส่งออกเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่ในบางตลาดแต่ว่าขาอื่นโดยเฉพาะภาคบริการภาคการท่องเที่ยวนี่มันจะพอมาถัวเฉลี่ยอะไรกันได้ไหมครับคุณรัฐพรนะใช่ค่ะเพราะว่าการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวตกใจนะฮะศูนย์วิจัยกสิกรไทยเราเองเราก็ขยับขึ้นตามเลยฮะอ๋อที่เกิดขึ้นจริงใช่จากเดิมที่เรามองว่าทั้งปีเนี่ยประมาณ 25-15 ล้านคนครับเราขยับขึ้นอีก3ล้านคนเป็น28แล้วเหรอครับใช่28.5ทำไมไม่30ไปเลยนะเดี๋ยวทีละขยับเดี๋ยวมาใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะว่าเรามองว่าปลายปีนี้น่าจะเป็นไฮซีซั่นมาได้เยอะกว่าช่วงต้นปีนะคะช่วงปีเราก็เริ่มเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยับดีขึ้นนะคะจากอาเซียนเอ่ยรัสเซียนะคะแล้วแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจีนเองค่ะจีนนี่ยังไม่ปล่อยเต็มที่ใช่ไหมฮะรู้สึกจีนนี่พุ่งมาบางกลุ่มก่อนใช่ไหมจีนเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดแล้วให้นักท่องเที่ยวจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปได้เลยใช่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแค่นักเรียนนักศึกษาคนที่เข้าไปทำธุรกิจครับซึ่งการที่เขาบอกว่าเปิดฟรีให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าอีกขาหนึ่งเนี่ยก็ออกมาได้ฟรีบริการมันก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งด้วยที่เรามองว่าแนวโน้มทิศทางนักท่องเที่ยวจีนอาจจะขยับมาได้มากกว่า4ล้านกว่าคนที่เราเคยมองไว้อาจจะขยับมาประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะครับค่ะครับเดี๋ยวต้องเชิญฮะเชิญต่อค่ะนิดนึงค่ะพอเราขยับนักท่องเที่ยวขึ้นเนี่ยแม้ว่าการส่งออกเราจะขยับลงเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยตัวเลข GDP เรายังคงเดิมนะคะเรายังมองว่าจะโตได้ประมาณ 3.7% ครับค่ะก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนับตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาเลยก็ได้นะคะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขภาคการท่องเที่ยวก็น่าสนใจซึ่งถ้าเกิดภาคการท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฮะธุรกิจที่มันรายล้อมอยู่บริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมันก็จะตามมาเองใช่ไหมฮะโดยหลักการค่ะค่ะครับติดตามกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวภาคการส่งออกนี่จะมีการประเมินอีกทีนึงเมื่อไหร่คุณรัฐพรนะจริงๆเราประเมินทุกไตรมาสนะคะจริงๆเดี๋ยววันนี้ตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ก็จะออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วไตรมาสแรกเนี่ยเรายังมองว่ายังไงก็ยังติดลบอยู่นะคะเดี๋ยวมันอาจจะไปขยับเนี่ยเป็นบวกได้เนี่ยน่าจะช่วงครึ่งปีหลังปีหลังเป็นประเด็นเรื่องฐานที่สูงจากปีที่แล้วด้วยแล้วก็มีเรื่องจีนเปิดประเทศด้วยน่าจะได้อันโผล่เนี่ยเราเริ่มน่าจะเห็นความต้องการสินค้าไทยไปจีนเนี่ยนะอาจจะเป็นช่วงประมาณครึ่งปีหลังครับแล้วก็มาค่ะครับคอยดูค่ะเคยดูนะครับเอาละครับอันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณณัฐพรครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพรตรีรัศดรกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดคุณฟังครับก็ที่ให้เห็นว่าตลาดส่งออกของเราเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนแล้วครับเพราะเขามีปัญหาปุ๊บเงินเขาก็จะสับจ่ายใช้สอยในพลเมืองของเขาเนี่ยมันก็น้อยลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสั่งสินค้าให้มากขึ้นมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขณะเดียวกันเรายังมีปัจจัยเสริมต่างๆอย่างเช่นภาคบริการโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหลักที่จะนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับยังมีการอัตราการเจริญเติบโตที่น่าสนใจมากๆอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไตรมาส1ผ่านไปเนี่ยคงจะมีการแถลงออกมาอีกรอบนึงนะครับปรับกันไปตามทิศตามทางนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของนักลงทุนนะครับหันมาซื้อทองเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีของการสั่งปิดธนาคารนะครับพูดคุยกับคุณพี่บุญฤทธิ์วิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่111จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งคำถามของเราเนี่ยถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่ว่านี้เนี่ยนะครับมีระยะเวลาในการฝากนานเท่าไหร่แล้วก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075
Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ